ว่าไงนะแล้วพ่อได้บอกไหมว่าเก็บสมบัติไว้ที่ไหนโอเคโอเคได้แบ่งสมบัติสักทีหลังจากที่รอมานานพ่อนะพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรก่อนล่ะสมบัติเก็บไว้ที่ไหนอ่ะบอกพวกเราก่อนไปนะพ่อมาแล้วพ่อสมบัติอยู่ที่ไหนอ่ะนี่บอกพวกเรามาเลยนะใช่พ่อพวกเราสามพี่น้องอ่ะมากันครบหมดแล้วพ่อรีบบอกได้เลยบอกเลยพ่อบอกเลยฟังพ่อได้ดีนะลูกช่วงที่ผ่านมาที่เกิดโรคระบาดลูกๆตกงานจากกรุงเทพแล้วกลับมาอยู่บ้านของเรานี่มันก็3ปีเข้าไปแล้วจนครอบครัวคนอื่นเขาไปหางานทำกันได้หมดทุกคนแล้วแต่ลูกๆของพ่อก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ได้งานทำเลยคนนี้ก็พูดแบบโน้นคนโน้นก็พูดแบบนั้นเปิ้ลเป็นลูกคนโตวันๆเอาแต่เล่นการพนันพ่อไม่เคยเห็นใครมันจะรวยได้เพราะการพนันสักคนหนึ่งปีมเป็นลูกผู้ชายคนเดียวของพ่อแทนที่จะเป็นเสาหลักในครอบครัวก็เอาแต่กินเหล้าเที่ยวเตะทะเลาะกับคนไปวันๆแต่ถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ยลูกต้องหัดทำอะไรด้วยตัวเองบ้างนะลูกเงินก็ยังหาเอ็มไม่เป็นอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะลูกรู้แล้วนะพ่อพ่อสั่งเสียพวกเราเสร็จแล้วพ่อก็บอกได้แล้วสมบัติอยู่ที่ไหนอย่าหาพวกเรารีบเลยนะพ่อรีบบอกก่อนให้พ่อจะสิ้นลมสมบัติพ่อซ่อนไว้ที่สวนหลังบ้านแต่ลูกๆต้องขุดให้เจอนะพ่อรู้ว่าลูกทุกคนเป็นคนขี้เกียจไม่สู้งานพ่อเลยซ่อนสิ่งสำคัญไว้ในกล่องสมบัติมันมีสิ่งมีค่าที่ลูกๆทุกคนจะได้ใช้กันชั่วชีวิตพ่อพ่อพ่อถูกพ่อแล้วทำไมไม่บอกก่อนอ่ะว่าในกล่องสมบัตินั่นมีอะไรพ่อก็บอกอยู่ว่าใช้ได้ทั้งชีวิตในกล่องนั้นน่ะต้องเป็นเพชรหรือไม่ก็ทองเราจัดการงานศพพ่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยมาหาสมบัติกันมันก็ได้โอ้สวนพ่อเรากว้างขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราจะขุดกันยังไงเนี่ยแล้วเราจะเริ่มขุดกันจากตรงไหนเนี่ยอย่าโมแต่บ่นเลยรีบลงมือเถอะเดี๋ยวพวกพี่สองคนอ่ะจะขุดเองส่วนแต้มไปเตรียมเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะเริ่มขุดจากตรงนี้แหละ
ขุดไปทีละตารางนิ้วพี่ไม่เชื่อว่ามันจะหาไม่เจอไปน้ำค่ะพี่ขอบใจจ้ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะมันจะมีจริงไหมวะพี่นี่เราขุดมาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วนะขุดไปทนาพ่อไม่เคยโกหกเราหรอกมีแต่พวกเราอ่ะคอยโกหกพ่ออ้างโน่นอ้างนี่มาตลอดไม่ยอมหางานทำสักทีจริงๆเป็นเพราะความขี้เกียจของพวกเราได้แหละพอพ่อไม่อยู่ถึงได้รู้ว่าพ่อทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเราได้อยู่สุขสบายขนาดอาหารอ่ะพ่อยังเป็นคนทำให้พวกเรากินเลยใช่พอพ่อเสียก็ทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจจริงๆด้วยตอนนี้ก็ต้องมาหัดทำอะไรด้วยตัวเองอีกไปพวกเรารีบขุดจะได้รีบเจอสมบัติสู้จริงเหรอ เก็บมาเลยอะไรอ่ะทำมีแต่เมล็ดข้าวโพดไหนเอามาดูดิทำไมพ่อต้องโกหกพวกเราให้มาขุดทั้งสวนด้วยอ่ะไหนเมล็ดข้าวโพดจริงๆด้วยอ่ะไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะจดหมายค่ะพี่พ่อแก่แล้วไม่สามารถอยู่ดูแลลูกๆได้ตลอดถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ก็แสดงว่าลูกๆได้ขุดดินในสวนของเราจนทั่วแล้วลูกก็แค่เอาเมล็ดข้าวโพดโรยให้ทั่วแล้วช่วยกันรดน้ำมันดูแลทุกวันห้ามขี้เกียจเหมือนที่เคยผ่านมาความขยันนี่แหละจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืนจนแก่เฒ่านี่คือสมบัติที่พ่อเตรียมไว้ให้ลูกๆทุกคนเฮ้ยพี่ดูนี่ดิเนี่ยแหละสมบัติมีค่าที่พ่อเราทิ้งไว้ให้ขอบคุณครับพ่อที่ทำให้พวกเราอ่ะได้เป็นเจ้าของไร่ข้าวโพด